พาท่านผู้ชมมาที่บูธของกระทรวงมหาดไทยกันบ้างนะคะ Change for Goodความยั่งยืนนะคะที่กระจายไปทั่วประเทศเป็นอย่างไรมาคุยกับท่านปลัดและทีมงานนะคะท่านปลัดสุทธิพงษ์จุนเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมหาดไทยกับงานด้านความยั่งยืนเป็นยังไงคะทุกเรื่องที่เกี่ยวพันกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของคนมหาดไทยภารกิจหรือมิชชั่นที่คนมหาดไทยเนี่ยตระหนักแล้วยึดถือมา132ปีแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขจากการทำงานขับเคลื่อนของทุกกรมทุกรัฐวิสาหกิจรวมถึงพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่พี่น้องภาคีเครือข่ายทั้ง7ก็ทำให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับเราได้รับการยอมรับว่าเราเนี่ยทำงานมุ่งเน้นที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกเรื่อง SDG 17ข้อเนี่ยเขาแบ่งเป็น5กลุ่ม5ด้านด้านที่1ด้าน people หรือด้านผู้คนกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเนี่ยในทุกเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนการส่งเสริมอาชีพเรื่องของการขจัดความหิวโหยสำหรับด้านที่2เนี่ยด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม UN ก็เรียกว่า planet กระทรวงมหาดไทยเราเนี่ยดูแลจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเยอะแยะเรื่องการคัดแยกขยะเอาขยะเปียกไปใส่ถังขยะเปียกลดโลกร้อนตอนนี้สามารถขายคาร์บอนเครดิตเรามีคาร์บอนเครดิตมากถึง 1.87 ล้านตันมากกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลประกาศไว้อีกเรื่องของธนาคารขยะเอาขยะรีไซเคิลเอามาขายมีเงินรายได้เนี่ยเป็นพันล้านตอนนี้เรามีธนาคารขยะทั่วประเทศมากถึง 14,000 แห่งอบต.เทศบาลทุกแห่งเนี่ยไปชวนชาวบ้านมาตั้งธนาคารขยะสำเร็จหมดแล้วช่วยลดปริมาณขยะของโลกได้มากเท่าเราก็ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้านของอาชีพเนี่ยเราพยายามส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่การทำอารยเกษตรในพื้นที่โคกหนองนาเนี่ย 1. สารเคมีไม่ใช้ 2. ไม่จุดไฟเผา 3. ในพื้นที่เนี่ยมีป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมีต้นไม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นล้านต้นน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยบอกน้ำคือชีวิตคนที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่โคกหนองนาอารยเกษตรตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสียไม่ป้องกันไม่ให้น้ำแล้งป้องกันไม่ให้น้ำท่วมได้อย่างดีเยี่ยมแล้วในด้านของมิติด้านเศรษฐกิจล่ะคะด้านเศรษฐกิจก็เราขจัดความยากจนเศรษฐกิจมันต้องดีไหมก็ต้องดีขึ้นคนมีอาหารการกินคนเข้าถึงบริการของรัฐโอกาสในการจะทำมาหากินก็สะดวกขึ้นในเรื่องของการน้อมนำเอาแนวพระราชดำริต่างๆเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างที่ผมพูดเรื่องอารยเกษตรแล้วยังมีบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทางนี้มีผลผู้คนรักกันที่สำคัญก็คือว่าเราส่งเสริมให้คนเนี่ยรวมกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพโอท็อปใครทำมหาดไทยมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนเรื่องผ้าไทยเรื่องประชารัฐรักสามัคคีทั้งหมดเรื่องของ SDG เนี่ยมันต้องมีพาร์ทเนอร์ชิพอันนั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดเราบูรณาการทุกงานของทุกกระทรวงเพราะมันมีผลต่อคนคนทั้ง7ภาคีเครือข่ายจับมือร่วมกันในระดับนานาชาติกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมา MOU กับ UN ประจำประเทศไทยคุณกีตาร์ซับประวันในบูธด้านนอกเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าภาพบรรยากาศของพาร์ทเนอร์ชิพแข็งแกร่งมากถ้าดูในมอนิเตอร์ลิงระบบสารสนเทศที่เรามาแสดงเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าการทำงานขับเคลื่อนที่ได้ผลดีทั้ง17ตัวชี้วัดตรงตามเป้าหมายของงาน SX 2024ตรงเป้าหมายกับที่ UN เขาอยากจะให้เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเต็มที่ผมภาคภูมิใจที่จะคุยแทนพี่น้องชาวมหาดไทยว่าท่านเป็นผู้นำในการจับมือผนึกกำลังกับพาร์ทเนอร์ชิพ7ภาคีเครือข่ายในสังคมเนี่ยในการช่วยกันบำบัดทุกข์ลงสุขดูแลพี่น้องให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะอย่างได้ผลดีเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราได้รู้จักกับบทบาทของคนมหาดไทยนะคะกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ
งานเขามีถึงวันที่6ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะชมสมาร์ทเอเนอร์จีจบรายการแล้วนะคะไปยังทันค่ะ